สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปยทานน่ารักน่ารักแล้วก็ง่ายๆแบบนี้กันนะคะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ30เซนติเมตรจากนั้นเราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาว13เซนนะคะแล้วทีนี้ก็มาเริ่มทำฐาน4ค่ะจับริบบิ้นเส้นแรกมาโดยที่ให้ด้านสั้นนะคะมันอยู่ด้านบนแบบนี้จากนั้นค่ะเอาเส้นที่2นะคะคล้องเส้นที่1แบบนี้แล้วก็เส้นที่3นะคะก็คล้องเส้นที่2เส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกางช่องที่4ออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้ต่อมานะคะเอาเหรียญค่ะวางลงไปแบบนี้เอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะพับเข้าหาตัวเราค่ะแบบนี้เส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาพับไปซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าและเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลยค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นพลิกมาด้านนี้เอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะคู่ที่ชี้ไปด้านหน้าเรานะเอาเส้นสั้นพับเข้าหาตัวเราปลายริบบิ้นเอาสอดเก็บที่ช่องข้างล่างเลยค่ะหมุนชิ้นงานค่ะเอาริบบิ้นเส้นสั้นสอดเก็บเหมือนเดิมทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้พลิกมาด้านนี้ค่ะเอาปลายริบบิ้นนะคะโค้งมาด้านหน้าแล้วก็เอาปลายริบบิ้นค่ะโค้งลงข้างล่างแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าที่ช่องที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เลยค่ะดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้กลีบดอกแบบนี้ต่อมาหมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นชี้ไปข้างหน้าเราเหมือนเดิมจับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้านะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วก็ปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างลักษณะนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าช่องทางขวามือเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะได้แบบนี้เส้นนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็เรียบร้อยนะคะเราจะได้แบบนี้ต่อมาค่ะเราจะมาเสริมริบบิ้นนะคะตัดริบบิ้นสีอะไรก็ได้นะคะมาสีเส้นความยาวเส้นละ13เซนติเมตรค่ะเราก็จะเสริมเข้าไปนะคะเอาสอดเข้าไปที่ช่องด้านหลังริบบิ้นเส้นนี้นะคะเราเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราก่อนเราก็เอาริบบิ้นนะคะสีเหลืองเนี่ยสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ก็สอดเข้ามานะคะมันก็จะทะลุออกตรงนี้ค่ะเราก็ดึงกลับเข้าไปนะคะไม่ให้มันเห็นปลายริบบิ้นนะก็จะประมาณนี้ต่อมานะคะหมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นมันชี้ไปด้านหน้าเหมือนเดิมจากนั้นก็หยิบริบบิ้นนะคะซ้อนเข้าไปข้างหลังค่ะสอดซ้อนเข้าไปนะคะแบบนี้ทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยเดี๋ยวขอกลับหน่อยนะคะให้ด้านแหลมมันไปทางเดียวกันค่ะเส้นนี้ด้วยนะคะมันไม่ได้ไปทางเดียวกันขอพลิกกับด้านแป๊บนึงค่ะก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมานะคะเริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายมือค่ะเอาเส้นหน้าสุดมาก่อนนะคะเส้นนี้บิดไปด้านหลังค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะริบบิ้นคว่ำลงค่ะให้มันเป็นแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลย
ลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะมันก็จะได้แบบนี้ต่อมาเส้นสีเหลืองก็ทำเหมือนเดิมนะคะจับบิดไปข้างหลังจากนั้นค่ะริบบิ้นด้านปลายนะคะเอาคว่ำลงแบบนี้เลยปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้ค่ะทับเส้นสีชมพูนี้ไปเลยนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับมันก็จะได้กลีบดอกแบบนี้ค่ะต่อมานะคะหมุนชิ้นงานให้ชี้ไปทางให้เส้นริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายเหมือนเมื่อกี้เอาเส้นด้านหน้าก่อนจับบิดไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะคะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องนี้เลยค่อยๆดึงค่ะให้ได้ประมาณนี้เส้นสีเหลืองก็ทำเหมือนกันจับบิดไปข้างหลังจับริบบิ้นคว่ำลงแล้วก็สอดเข้าที่ช่องด้านหน้าเส้นสีชมพูนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จัดกลีบดอกนิดนึงค่ะก็น่าจะได้แล้วนะคะทีนี้ค่ะเราพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราจะมาเก็บปลายริบบิ้นค่ะก็เริ่มจากคู่ที่ชี้ไปข้างหน้าเราเอาเส้นทางขวามือนะคะพับเข้าหาตัวเราค่ะแล้วก็ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้เราก็หมุนชิ้นงานค่ะแล้วก็พับเก็บปลายริบบิ้นเหมือนเดิมเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะตัดตกแต่งปลายริบบิ้นตรงนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เหรียญปอยทานน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ